นายสถานีกับกัปตันกองข้าก็บินแล้วนะซึ่งประเทศไหนจะไม่ค่อยมีเท่าอินเดียก็มาวิบากกรรมหลวงปู่ทั้งวันก็บอกให้ขึ้นรถสามคันก็คนอินเดียสองคันเราคันของเก่งเรามันเจ็ดสิบคนมาสองคันสามคันก็ไปคงเก่งทางมันไม่ดีนะตั้งแต่หัวค่ำไปสว่างเก้าโมงเช้าถึงโอรังคาบาททั้งคืนเลยครับตื่นสงสารหลวงปู่ทั้งวันโอ้มาปีนั้นหลวงปู่ทั้งวันลำบากเหลือเกินไอ้เรื่องพอถึงโอรังคาบาทสามเก้าโมงเช้าลงขึ้นมาในหัวนี่แดงหมดเลยลูกหลังหน้าไม่เหลือแต่ลูกตาทุกคนต้องไปล้างหน้าถึงจำหน้ากันได้เครื่องบินอินเดียเป็นไงผมเป็นวิบากกรรมผู้สวัสดิ์ท่านไม่บ่นนะไม่บ่นเราก็ไม่พูดอะไรไม่พูดว่าเครื่องบินมันเบี้ยวมันเบี้ยวอะไรไม่พูดหมดเลยแต่คนจะได้ไม่ติดแตกก็เที่ยวทำอัญชันตาเสร็จแล้วกลับมาทำสวยมากผู้สวัสดิ์ก็ชอบอัญชันตากลับมาออร่ากลับมาปุ๊บทางที่โรงแรมบอกว่ามีโทรศัพท์โทรเลขมาด่วนว่าแม่ได้สิ้นชีวิตแล้วได้มรณะสิ้นชีวิตแล้วแต่สิ้นที่วัดธรรมทานเราก็หมดเวรหมดกรรมเมื่อทีนะแม่นะแม่ลำบากมาเหลือเกินแต่ก็คงไปดีผู้สวัสดิ์ไปกลับไปเลยไปเรากลับเลยนะกลับไปเถอะเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านเที่ยวอินเดียได้แหละอินเดียไม่น่ากลัวแหละเราก็ตีตัวลูกกระชาเราก็ไปเลยเช้าแต่เย็นเป็นจำไม่แม่นก็บินเข้าอินเดียคนเท่าเดลีคนเดียวเพราะเรามีวัดอยู่ที่เดลีวัดโอคันพอเราบินปุ๊บเขาก็มาต่อเครื่องเข้าเดลีก็บินจากเดลีก็มาเมืองไทยแต่มันนั้นสุวรรณภูมิยังไม่มีก็เข้ามาวัดต่างต่างก็สมัยก่อนโบสถ์ยังไม่มีนะเป็นศาลาเก่าๆแบบอะไรที่ภาพนะภาพที่ไทยแม่ก็ตั้งอยู่ตรงทางตอนออกเราก็เข้าไปกราบพระแล้วก็ไปเปิดดูแม่ก็นอนครับสบายยิ้มเลยสบายเพราะแม่เตรียมพร้อมบอกว่าตายเมื่อไรให้นุ่งผ้าสีขาวอย่านุ่งสีขาวจะไม่กินหมากจะกินหมากน่าเกลียดห้ามเอาหมากใส่ปากไหมน่าเกลียดเป็นผีเลยมากินหมากเกิดเป็นคนพูดตรงๆเลยเป็นปีให้กินหมากน่าเกลียดห้ามเอาหมากใส่ปากแม่ก็หลับตาแล้วแม่ไปอย่างดี ตอนที่เราไปเนี่ยทางนี้เขาก็จัดงานศพท่านอาจารย์ประยองก็มาเทศอาจารย์ท่านรองไม่อยู่ประเทศให้สมเด็จสังฆราชก็มาเทศเป็นสังฆราชปัจจุบันเนี่ยแต่มาจึงไม่รู้บุญคุณยังไงบอกว่าสนองเขาไม่อยู่เขาไปอินเดียเดี๋ยวเราไปเทศไปเทศแทนท่านเสด็จมาเทศแทนนะมาเทศแทนแล้วไม่รู้บุญคุณเลยกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่อย่างเนี้ยหาได้ยากรู้จักวิธีว่าจะช่วยยังไงตอบแทนยังไงเราไม่เคยลืมบุญคุณคนเจอไปที่ไหนถ้าไปงานศพเราต้องนั่งข้างหลังย้ายท่านเด่นเป็นยังไงสนองสบายดีไหมใครก็ไม่ทักทักมาคนเดียวเป็นไงสนองสบายดีไหมแล้วเข้างานศพถ้าท่านเด่นทางลาดไปเราไปนั่งข้างหลังให้เห็นเราดีกว่าเวลาเผาเราได้ขึ้นไปเผาท่านทักข้ามหน้าคนอื่นหมดท่านจะนิ่งกับเราทรงเมตตาเราสบายดีไหมถามไหม แต่ไม่เคยไปหาท่านตัวทีนะไม่เคยไปเลยไปเจอที่ไหนก็เอาไปกราบสบายดีสมเด็จวัดสังฆราชสมเด็จวัดสักเกตสมเด็จวัดชนะสงครามสมเด็จวัดปากน้ำเหมือนกันหมดเลยมีจัตยาใสไม่ตีเหมือนกันหมดสบายดีไหมไม่ต่างกันเลยพระสามสี่องค์เมตตาขอออกผู้ใหญ่นี่พอท่านสิ้นเราก็ไปเทศให้ที่วัดชนะสงครามไปทอดผ้าให้ก็ไปถวายไว้แสนหนึ่งวัดชนะสงครามท่านอยู่เราก็เคยไปเทศมันสมัยก่อนดีตอนนี้ก็ไปเทศ
ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมสูงส่งส่งเคราะห์ผู้น้อยได้ผูกใจผู้น้อยได้นะชนะใจผู้น้อยได้แค่นี้นะโยมแค่สบายดีไหมแล้วไงแล้วอยู่กับครอบครัวเราสบายดีไหมมึงจะตายก็ตายไปกูเก่าเลยกลับไปแช่งลูกแช่งเมียไม่ได้นะโยมนะแช่งไม่ได้แช่งเพื่อนไม่ได้แช่งกันแช่งแล้วไม่ได้ห้ามแช่งต้องให้เขามีความสุขเหมือนเราต้องการความสุขอย่าไปแช่งใครแช่งแล้วมันเข้าในหัวใจเรามันฝังลึกในประวัติพระจิตมันเป็นบาปแช่งคนนี่เป็นบาปนะโยมนะถ้าแช่งว่าก็ต้องขอขมาลาโทษนะตรวจน้ำป้องกันเขาบอกเอาน้ำเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นพยานว่าได้ตรวจน้ำให้แล้วว่าจะไม่ผูกพยาบาทฆ่าเจเวนขออภัยที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจอย่าให้มีโทษเลยที่แช่งท่านไว้ขอจบแค่ชาติเดียวแล้วมันก็จะหมดกรรมกันนี่เราแช่งทุกวันเลยจะได้อะไรเราก็จนเขาก็จนเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์มันไม่ได้ต้องเจริญเมตตาแล้วจะมาแช่งคนไม่เป็นถึงจะอยากให้โลกนี้มีความสุขเราไปเห็นคนชาติไหนก็ต้องสารทุกชาติเลยไปเมืองคนไปอินเดียก็สงสารเหมือนญาติไปพม่าไปลาวนี่ลาวเล่นจะมาเอาข้าวไปแจกทำวิญญาณทอทัดถึงพม่านี่ก็ไปแจกคราวที่แล้วที่นากินนี่ก็ไป30ตันทางในหวังก็ไป30ตันเราไปรวมกัน60ตันก็ญาติเราทั้งนั้นแต่คนพม่าจะไหว้ยังไงก็ช่างแต่เราก็ต้องให้ขมิ้นก็ไปบ่อยสมัยก่อนก็ไปบวชพระเอาบาตรเอาจีวรไปบวชสมัยนั้นขมิ้นเขาจนไปถึงวัดสังฆราชเนี่ยจะมาบินแล้วก็เอาบาตรเอาจีวรไปช่วยเขาเอาปัจจัยไปช่วยเขาทำไมนั้นพระเมรุเขาทุนน้อยไงไปสองครั้งเมื่อก่อนไม่ไปก็ส่งไปฝรั่งก็ไปดูไปเห็นไปเอาผ้าไปถวายคนจนปวดจากนั้นพระเมรุก็น่าสงสารอาหารในวัดสังฆราชนี่อาหารมันคนบ้านนอกเลยแต่ยุคนี้เขาเจริญแล้วเราก็ไปช่วยมาพาบาทไตรจีวรไปถวายไปไม่เคยรู้หรอกแต่พวกพระรังกาได้ดีเป็นสื่อให้เราอย่างดีมากยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยยามสุขเราก็สบายใจไม่ใช่ยามทุกข์เราซ้ำเติมยามสุขเราก็วิ่งไปหาเขาเอาสุขกับเขาไม่ใช่คนหนึ่งแก่ตัวเพื่อนแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะสุขก็สุขด้วยทุกต้องช่วยเขาอย่าไปเสพสุขคนเดียวทุกต้องเดือดร้อนแทนเขานี่เขาเรียกมิตรแท้กัลยาณมิตรมิตรเทียมมิตรปอกรอบเนี่ยสุขกูสุขด้วยทุกกูไม่เอาเนี่ยคนจะรู้จักว่ามิตรแท้ไม่แท้ตรงแม่เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นมิตรแท้ทุกของลูกเนี่ยทุกของตัวเองเลยเจ้าฟ้ามากษัตริย์เนี่ยเพื่อนแท้ญาติแท้จะว่าเพื่อนก็ไม่ได้มิตรนี่นะเพื่อนแกจะตายได้ที่คนหนึ่งบอกของมันหายพอของมันหายก็สาบานกันฤาษีของหายก็หาใครทำผิดไม่ได้เนี่ยแหละเขาก็ถามว่าตรงนี้มันมีใครมาตรงนี้มีเทวดามาเทวดาจัดเทวดาต้นไม้มาฤาษีมาแล้วก็กษัตริย์มาก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้าเอาของอันนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าพระราชาสบายขอให้ข้าพเจ้าไปเจอเป็นกษัตริย์500ชาติถ้าข้าพเจ้าขโมยของนี้ไปให้เกิดเป็นกษัตริย์500ชาติ
ฤาษีบอกถ้าข้าพเจ้าเอาของนี้ไปให้ข้าไปสมภารเจ้าวัด500ชาติไอ้ผู้หญิงก็บอกถ้าข้าพเจ้าเอาของนี้ไปถ้าข้าเป็นผู้หญิง500ชาติต้องมีลูกมีผัว500ชาติมีลูกเทวดาก็สาบานว่าถ้าข้าพเจ้าเอาของนี้ไปข้าพเจ้าเทวดาอยู่สุดโคนต้นไม้500ชาติทำไมโยมมันเจ็บปวดไงใครได้เป็นน่ะเป็นผู้หญิงก็ทุกข์จริงๆไม่มีอะไรทุกข์ถ้าผู้หญิงมีลูกทุกข์ไหมโยมโอ้โหเอาใจใครไม่ถูกเลยมีลูกไม่ทุกข์จริงๆน่ะเป็นสาววิธีต้องท้องแก่9เดือนแล้วต้องมาเลี้ยงลูกต้องมาฟันเปล่าประสาทเอาลูกออกมาแล้วเลี้ยงยันตายก็ไม่สมหวังด้วยทุกข์กับลูกเลยเนี่ยเอาใจไปอยู่กับมันตลอดเวลาเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยทิ้งลูกเลยทุกข์แค่ไหนพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครทุกข์เท่าพ่อแม่เลยผู้หญิงที่ทุกข์ที่สุดคือมีลูกพระราชาก็ตั้งแต่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยนอนไม่หลับเลยทำอะไรก็มีคนน้นเพชรทุนจริงมั่งทุนไม่จริงมั่งต้องตัดสินความมีค่าสึกรอบตัวเลยพระราชาไม่มีเวลาที่จะเสวยอะไรมีความสุขเลยที่ทำไปนั้นก็เพื่อให้คนเห็นว่าฉันมีความสุขแต่ที่จริงอ่ะบ้านเมืองนี่เป็นเรื่องราชการที่ทุกข์มากทรมานมากปัญหาเยอะน้ำท่วมเขาก็ว่าพระราชาทำให้น้ำท่วมไฟไหม้เขาพระราชาฝนตกมากก็ไม่ได้แรงก็ไม่ได้โจรมีมากก็ไม่ได้เขายากมาแพงพระราชาต้องรับผิดชอบหมดนั่นเป็นพระราชานี่ทุกข์มากชาวฟ้ามาเป็นแม่บ้านพระราชามากษัตริย์เป็นสมภารเจ้าวัดสมภารเจ้าวัดนี่นะลำบากนะโดนด่าจะขึ้นตั้งร่องต้องรับผิดชอบตลอดไปกลายว่าเทวดาก็ลำบากไปอยู่คนไม้ต้องเฝ้าคนไม้ตลอดไปไหนก็ไม่ได้ต้องรักษาต้นไม้ยันตายเลยเทวดาโอ้ 5,000 ปีทิพย์เนี่ยเฝ้าต้นไม้ต้นนี้ไปที่ไหนก็หาต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไอ้คนมันไม่ดีมันมาตัดต้นไม้ทำไมอย่างต้นตะเคียนใช่ไหมโอ้โหเทวดาวิมานพังเลยเทวดาก็ห่วงวิมานกันก็เลยเป็นเทวดาที่มีวิมานต้นไม้ลำบากนะโยมถ้าเทวดาที่บรรยากาศดีกว่าพระบุญนั้นสูงกว่าแต่เทวดาที่อยู่ต้นไม้เนี่ยลำบากใครมาโค่นใครมาตัดเทวดาอยู่ไม่ได้อำนาจบุญยังไม่มากดังนั้นเทวดาก็เลยต้องรักษาต้นไม้จึงว่าเทวดาเข้าสิงแต่คนสมัยนี้ก็ว่าสมัยก่อนถึงไม่ตัดต้นไม้ตัดแต่เทวพระภิกษุห้ามตัดต้นไม้เพราะไปตัดต้นไม้ที่เทวดาไม่มีที่อยู่พระเจ้าเลยห้ามตัดไปตัดกิ่งไม้ก็ไปโดนแขนเทวดาว่าไม่ให้พระตัดต้นไม้กลัวจะไปตัดวิมานเทวดาก็ทุกคนไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเป็นผู้หญิงมีลูกแต่งงานมีลูกลำบากไม่อยากเป็นเจ้าฟ้ามากษัตริย์ลำบากเหลือเกินเป็นเทวดาเฝ้าต้นไม้ลำบากเหลือเกินเป็นสมภารเจ้าวัดนี่ลำบากเหลือเกินแล้ววัดล้างด้วยเหมือนกันขอให้เป็นสมภารเจ้าวัดวัดล้างเออเข้าไปให้เป็นสะพานวัดล้างมันวัดล้างโดนเราเลยนะสร้างตรงไม่มีอะไรให้มีเนี่ยลำบากไหมโยมให้เป็นสะพานวัดล้างโอ้โหก็แสดงว่าสี่คนพวกนี้ไม่ได้เป็นเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเป็นแล้วเขาไม่ได้ขโมยไอ้เง่าบัวนี่ไปเง่าบัวหายเง่าบัวฤาษีหายต้องสะพานเราเห็นใจนะเห็นใจแม่เราพระราชินีเป็นทั้งแม่คุณยังทำไม่ไหวใช่ไหมเป็นแม่เดียวคุณยังเอาไม่อยู่แค่มีลูกสาวคนเดียวเนี่ยยังเอาไม่ได้ลูกชายคนเดียวยังเอาไม่อยู่เป็นพระราชาเนี่ยดูแลคนทั้งประเทศและครอบครัวท่านก็ใหญ่เขาบอกว่าช่างอะไรที่ง่ายที่สุดอยู่ช่างสร้างบ้านทั้งเรือนนี่ยากมากช่างปั้นพุทธรูปก็ปั้นยากก็จะให้สวยยากช่างทำรถทำเรือนนี่ง่ายหมด
ยากหมดโยมแต่ช่างที่ทำง่ายมีอยู่คนตัวเดียวโยมรู้ไหมช่างอะไรช่างอะไรช่างติอีลูกช่างติช่างติง่ายมากเลยตรงนี้ทำไม่ดีตรงนี้ทำไม่ช่างติไหมได้ไหมโยมบอกช่างช่างวาดช่างเขียนต้องไปเรียนกับครูแต่ช่างติไม่ต้องหาใครช่างติไหมหาสำเร็จเลยมีไหมมีเยอะไหมช่างติมีเต็มบ้านเต็มเมืองไหมช่างตินี่มันสำคัญมากเดี๋ยวอะไรก็ติหมดช่างชมไม่มีก็จะสร้างสลานี่ยากไหมโยมแต่มันมาติปุ๊บเดียวเหมือนเนี่ยทำไมทำภาพนี้แกะเป็นทีเปื่อยอ่ะมันแตะติอยู่นะทำไมแกะใบดาดินเอ้าศิลปะความจริงมันเป็นอย่างนี้แน่ดินเป็นอย่างนี้ไปอินเดียเขาแกะตัวเบลเลอร์เลยพระทีเปื่อยอ่ะโอ้สูงตั้งหลายเมตรสวยด้วยยืนไอจูเรื่อยเลยอ่ะขออภัยนะเขาไม่ว่าอะไรคนอินเดียเขาชอบทำเขาก็ดูกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้มันเป็นศิลปะใช่ไหมโยมศิลปะจะมาพูดกับเราไม่ได้เป็นศิลปะมันเป็นจินตนาการของศิลปินศิลปินเขาเขียนแล้วเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างสรรค์ไม่ทำลายศิลปะศิลปินไม่ทำลายถ้าทำลายนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เขียนแล้วทำลายคนเขียนให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิวาดโลกเป็นคนอื่นเดือดร้อนทำอะไรก็เดือดร้อนเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ทำให้คนมีความสุขเขาเห็นโอ้ต่อไปไม้หมดพันปีไม้หมดคนบอกโอ้โหนี่มีเงินเป็นร้อยล้านก็ทำไม่ได้พันล้านก็ทำไม่ได้เนี่ยจะไปเอามาได้ยังไงอ่ะมีเงินกูก็ทำไม่ได้สมเด็จวันฟังน้ำมาเห็นอาจารย์มีบารมีเหลือเกินนะทำไมทำได้ผมไม่อยากจะผมจะมีเงินอยากจะทำตลาดใหญ่ทั้งหลังไม่ได้ที่มันเอาเข้าไปได้ต้นไม้เขาก็ถวายท่านมีลูกศิษย์เยอะลงเรื่อยแต่เขาถวายท่านเอาเข้าวัดไม่ได้ตอนนี้ท่านซื้อที่ท่านทำได้แล้วถวายต้นไม้ยังไม่ได้เข้าไปดูสักทีไม่กว้างเลยท่านชอบหลังนี้ท่านชอบมากท่านสำเร็จหลวงปู่เรียนมาเป็นไงเพื่อนประเทศมาเห็นโอ้ยงามแท้เนาะอาจารย์มีบุญบารมีประเทศบ่อยไงตอนนั้นท่านอยู่ในวังอ่ะอยู่ในวังท่านจะมาเทศบ่อย ไปถึงอาจารย์ผมทำแล้วที่วัดผมอ่ะทรงไทยโอ้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นทรงลาวมันไม่สวยเหมือนที่นี่อุตส่าห์มาถ่ายภาพไปหมดแล้วมันเป็นทรงลาวทำไม่ได้ทำเสร็จแล้วไม่เหมือนเป็นทรงลาวไปท่านบ่นนะท่านชอบคนทำนะหายากคนดูนะง่ายคนตีนะเยอะเลยโยมอาตมาไปเที่ยวดูศิลปะคนเนี่ยอาตมาจะไม่ติอาตมาถือว่าเขาเสร็จแล้วจะดูเป็นกินดูเป็นวิจิตเอาดูว่าความคิดคนที่ทำเนี่ยก็คิดได้ดีจะไปดูความคิดคนคิดได้แสดงเขามีศิลปะในหัวสมองว่าเราไม่ได้ดูภาพนี้เราดูนึกถึงคนทำเลยแล้วเขาทำได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงจะมาทำนี่ไม่ได้ลำเอียงใครเลยนะดูที่พม่าเอาไว้ข้างหน้าเลยไหมอิสลามเอาไว้ข้างหน้าเลยเห็นไหมอิสราเอลเอาไว้ข้างหน้าลาวก็ไว้ข้างหน้าเลยคำเห็นเนี่ยไว้กลางเลยทำตามที่มันจะเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่แรกสติลำเอียงเลยยอมยังไม่ยังดีนะตอนที่ตั้งเสาเนี่ยทุกคนบอกทำอะไรหลวงพ่อเสาเกะกะหมดไม่เห็นหน้าดูเลยบอกเขาทำเล่นๆนั่นเอง
เราก็นึกว่าเดี๋ยวมันก็รู้เองอธิบายไม่ได้โยมคนมันดูถูกความคิดนะว่าหลวงพ่อไม่มีความรู้จะมาทำอะไรสวยงามตอนที่จะมาขุดโบสถ์ทำโบสถ์นะ พวกโยมผู้หญิงมาแล้วทำอะไรหลวงพ่อเราอธิบายเลยไม่ได้ว่าเราจะทำโบสถ์แก้วเพราะคนวิสัยทัศน์เขาไม่ถึงวิสัยทัศน์เขาไม่ถึงก็ทำอะไรขุดเล่นๆไปงั้นแหละโอ้พ่อขุดทำไมเนี่ยเออขุดมันเล่นๆไปงั้นแหละมาขุดเสียมันเนี่ยขุดมันเล่นๆอย่างนี้มาก่ออะไรแกก่อเหมือนกันแหละมันจะตอบยังไงคนมันไม่มีวิสัยทัศน์อย่างนี้พอเสร็จแล้วมันก็ไม่พูดแหละนี่พอเสร็จแล้วมันก็ไม่พูดแหละแต่ทำไมเสียดายนะถ้ากูสั่งไล่หลังใหญ่ทำไมจะแก่ได้ดีกว่านี้นี่มันมีปัจจัยแค่นี้โยมหมดกระตังข้างบนยังแกะไม่เสร็จนะโยมยังแกะไม่เสร็จยังอยู่ยังต้องทำอีกหลายสิบล้านถึงจะเสร็จหมดกำลังแล้วตอนนี้ข้างบนหนึ่งช่วยยังแกะไม่หมดเลยแกะได้ช่วงเดียวแต่เนี่ยแกะเสร็จหมดแล้วเมื่อก่อนมันแกะตาชั้นเดียวพวกเนี่ยแกะไม่แกะตาชั้นเดียวเขาไปแกะอยู่ที่โน่นนะอะไรที่พัทยานะอะไรบ้านมหาจันทร์อะไรบ้านอะไรเรียกอะไรนะที่พัทยาเมืองจำลองแล้วเขาก็มาแกะที่นี่เขาบอกหลวงพ่อที่นี่แกะสวยกว่าเมืองจำลองบอกที่นี่แกะสวยลูกชายเขาก็เป็นคนดีลูกชายเขาเนี่ยลูกชายเขาเป็นคนธรรมะดีนะเคยนิมนต์ธรรมาไปฉันที่บริษัทใจเขาที่เอที่อะไรบริษัทอะไรที่ประกันรถบริษัทอะไรล่ะปัจจิระอะไรบริษัทฮะวิชากันไปลูกชายเขาเป็นคนสมถะดีแต่ตมาบอกมาดูว่าตมาเขาสิตมาเขาแก่ไม่รู้แอบมาดูหรือเปล่าแต่เขาบอกหลวงพ่อไปไหมผมจะพาไปไม่ต้องเสียตังค์เราไม่ไปดูทั้งทีตัวเจ้าของไม่ให้เราไปดูเขาก็เป็นนักศิลปะคนไทยเรามันแตกกันหมดแล้วเป็นปลายยุทธยาแล้วโยมทำใจเถอะทำใจเถอะอยู่เป็นกลางเถอะโยมอยู่ข้างในหลวงเถอะอยู่ข้างสังฆราชอยู่ข้างคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาเพราะในหลวงถ้ารักพ่อแม่ถ้ารักแม่เถอะนะในหลวงนี่เป็นยอดกตัญญูนะโยมอยู่คนกตัญญูเถอะดีไหมเหมือนหลวงปู่สว่างเป็นคนกตัญญูหลวงตามหาบัวกตัญญูหลวงปู่สว่างบอกตามหลวงตาไปไหนไปด้วยเราก็เอาถามหลวงตาหลวงปู่สว่างไปด้วยก็ไปหาเงินช่วยชาติกันหลวงปู่สว่างเป็นคนบอกให้เชื่อหลวงตาตามหลวงตาว่าไงว่าไม่ให้พูดอะไรเราเลยหยุดวิจารณ์เลยไม่วิจารณ์ใครยังไงจะเอาบ้านเมืองไปไว้ไหนก็ช่างอดทนเนาะเชื่อหลวงตาอย่างเดียวก็ตามหลวงตาก็เป็นอย่างนี้ปู่สว่างท่านมีญาณนะรับกับหลวงตาได้แต่มหาสู่ท่านรักกันมากปู่หลวงตาก็บอกเป็นแขนขวาแขนซ้ายท่านช่วยชาติท่านไปแขนขวากสินได้คิดดูกสินทอดแล้วให้หลวงตาหมดเลยไม่เอาเลยมีทองเก็บไปให้หลวงตาเนี่ยท่านไม่เสียดายเลยช่วยใครท่านไม่เสียดายจะหาใครอย่างท่านอีกอ่ะสององค์อย่างใครใจยังสององค์เลยยากหลวงตาก็ไม่ใช่ธรรมดานะทอง13ตันในชาตินี้ใครหาไม่ได้แต่ว่าตันสามสามตันเลย500กิโลทำไมหาไม่เจอมีได้200กิโลโอ้โหเนี่ยจะว่าพระทองคำเนี่ย50กิโลเนี่ยหาไม่ได้โยมตอนนี้ได้33กิโลแล้วอีก10กิโลจะรอพระทองคำ13
39นิ้วเนี่ยยังหาไม่ได้เลยจะไปพูดอะไรข้าวทอง13ตันแต่ก็ช่วยลงตามมาตลอดนะส่วนหลังรับหลังช่วยมาตลอดถึงไม่ออกข้างหน้าก็ช่วยมาตลอดไม่เคยทอดทิ้งพอหลวงปู่สว่างบอกตามลงตาอย่างเดียวตามไปไหนไปด้วยทำไปเจอมันสำเร็จเองเนี่ยจะช้าเร็วก็สำเร็จทุกอย่างอ่ะจะได้มากได้มาก็ทำมันเถอะบุญเนี่ยสำเร็จทุกอย่างอย่าไปคบคนอากตัญญูนะครับอย่าไปคบคนด่าพ่อล่อแม่คนดูถูกคนอย่าไปคบคนดูถูกคนคนเหยียดย่ำน้ำใจคนอย่าไปคบคนแต่ประมาทดูถูกคนกรรมมันจะเข้าตัวมันจะเผาตัวเราพุทธเจ้าสมองติได้อย่างเดียวติตัวเองติคนอื่นบาปหมดนะติคนอื่นบาปหมดเลยบาปเข้าตัวแต่ชมคนอื่นไม่บาปติคนเองคนอื่นบาปหมดนะแต่จะเอาไงบาปเลยคนติเก่งกันบาปมากกว่าคนอื่นอาตมานี่จะติใครนึกในใจเลยติเขาทำไมเขามาทำอะไรให้เราเขามาด่าเรายังไม่ว่าเขาเลยพระนี่เขามาฆ่าก็ต้องยอมนะเข้าใจไหมเขาเอาปืนมายิงมาควันก็ต้องยอมนะจะไปสู้เขาไม่ได้นะสู้เราก็ผิดนะไปวิ่งหนีกับพระตาขาวอีก วิ่งก็ไม่ได้ต้องนั่งเขาตีเขาฟันนะไปวิ่งเข้าปลาตาขาววิ่งหนีแล้ววิ่งวิ่งไม่ได้ต้องนั่งหลับตาสู้อย่างเดียวยอมให้เขายิงให้เขาฟันยอมให้เขาตีมันใช้กรรมไปถ้าไม่อ่านพระธรรมปิฎกเลยฤาษีตอนหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าไปฤาษีท่านเนี่ยท่านมาสร้างคันติบารมีแล้วก็นั่งอยู่ในป่ามันก็ไม่มีคันตินะไปที่ไหนว่ามันจะมีสันคันติท่านทำสมาบัติได้เลยห่อได้เลยแล้วก็ขอไปสวนพระเจ้าปิฎกเลยเนี่ยเดี๋ยวเจอคันติแล้วไปนั่งสมาธิพระเจ้าปิฎกก็เสด็จมาพอดีรังสนม500มาพักในสวนอุทยานมันกว้างไอ้นี่ก็เดินเล่นไปเล่นมาโอ้ไปเจอฤาษีสงบอยู่ในโคนไม้พวกเราไปฟังธรรมะฤาษีกันพวกนี้ก็หิวธรรมะเหมือนกันเพราะอยู่ในวังมีแต่เรื่องวุ่นวายใช่ไหมไม่มีอะไรก็ฤาษีเขาพูดเรื่องอะไรธรรมะที่บุญบาปอะไรฟังคนนั้นก็ทยอยมา500คนมาหมดเลยคนหนึ่งกันคนทรงโปรดพระเจ้าปิฎกก็หนุนตักคนทรงโปรดอยู่คนเดียวพระเจ้าปิฎกก็หลับคนนั้นก็ไปหมดพอไปหมดก็ตื่นขึ้นมามันหายไปไหนหมดล่ะพวกนางสนมพวกนั้นมันไปปอล่อปอติดกับพอฤาษีนั่นแหละอันนี้ก็ใส่ความไปนะมันพอเราตอนติดไปหัวเราะยิ้มกับฤาษีนั่นแหละโอ้โหโกรธเลยนะพระราชาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิโกรธก็ลุกคว้าดาบไปเลยคาทิ้งเลยล่วงเกินอำนาจเราไม่ยั้งมาเอาขนมเราหมดมาทำอะไรที่นี่ฤาษีเอามาดาบชี้เลยบอกมาทำขันติบารมีขันติอยู่ที่ไหนขันติก็อยู่ที่นี่ขันติฤาษีก็ได้คู่นะแหมคู่วันนี้ได้ขันติแบบเจอคู่แล้วท่านไม่ได้กลัวตายขันติอยู่ที่ไหนขันติอยู่ที่ตมานตัดหูเลยตัดเชือดหูปุ๊บเป็นไงมีขันติไหมยังมีอยู่เจริญพรเลือดไหลแล้วพวกนางสนมก็ตกใจโหพระราชาก็ไม่เยี่ยมอยู่ที่ไหนยังอยู่คงคิดว่าขันติอยู่ที่หูเชื่อถือข้างอยู่ไหมอยู่ขันติยังไม่ไปไหนยังอยู่โมโหมากเลยเชื่อถึงสองหูเลยขันติยังอยู่ยังไม่ร้องขอความเห็นใจตัดแขนชั่วเลยขันติอยู่ไหมอยู่ตายแขนนี่รุนแรงจิตตายครับอยู่ไหมอยู่ปฏิไม่หายไปไหนโอ้โหเลือดนองแล้ว
ไอ้พวกนั้นดูกันไม่ได้เราต้องลงกิจการขันติเนี่ยอยู่ในใจไงขันติก็อยู่ในอกเนี่ยในใจทิพย์ฤาษีล้มเลยพาออกเลยพาเข้าใจเลยตายพุทธเจ้าตายพอตายก็กระดิ่งก็ไหวเลยภูมิการโดนธรณีสูบไปเลยพระองค์เอาเวทีมานรกเลยประชาตอนจะนั้นประชาชนลุมทำร้ายเลยคนเลวคนไม่มีคตินี่คนเลวประชาชนรู้อย่างนี้ก็ไม่เอาเจ้าเลยฆ่าทิ้งไปเลยช่วยกันทำร้ายหาเจ้าดีๆ ดีกว่าก็เลยเป็นอะไรว่าคันติยังอยู่แต่พระเจ้าอยู่หัวเราคันติเยอะนะพระราชินีท่านคันติท่านไม่เคยว่าใครเลยท่านก็รักทุกคนท่านห่วงยายประชากรนะท่านห่วงนะก็เป็นแม่อาตมาเอารถไฟไปสวัยโกรบกับสองขบวนสั่งพวกนายพลพวกผู้ว่าดูแลหลวงพ่อให้ดีนะยายคาดสายตาดูแลหลวงพ่อให้ดียายคาดสายตาเพราะว่าต้องไปดูเลยพวกนายพลบอกเนี่ยท่านฟังไว้นะยายคาดสายตาดูแลหลวงพ่อต้องให้ดีไม่ได้แม่คุยอะไรกับเราเลยแต่ท่านรู้ว่าเราไปลำบากรถจอกขบวนไม่ใช่น้อยรถเร็วก็รถไปรถด่วนก็รถเร็วไปด้วยกัน5-15นาทีมั้งแล้วจะใครไปย้อนระเบิดจะตุ้มไม่ได้เลยฮะประเทศไทยไม่ใช่หลวงพ่อเลยแล้วรถประเทศไทยได้เลยไปครั้งแรก1ขบวนแล้วท่านไม่ว่าอะไรเอาไปข้างหลัง2ขบวนไปครั้งแรกจะมาพาไปหนึ่งขบวนเขากำลังสองขบวนคู่เลยที่ไหนโต๊ะอิหมัมมา40กว่าคนมาจัดรถให้7พาไปเดียวมาเลเซียโต๊ะอิหมัมพวกเมียอิหมัมโอ้คนพวกนี้ดีทั้งนั้นเลยเป็นใหญ่ทั้งนั้นเลยเราถามว่าทำไมไม่พกโต๊ะไม่ใส่หมวกโต๊ะอิหมัมไม่เอาแต่เขาว่าเกรงใจไปนั่งคุมรถเราอิมามบอกแม่เป็นไงใส่สิเราเป็นไงใส่เถอะคนไทยพวกเราไม่ถือเราชอบพวกคุณเป็นเจ้าของเป็นคุณแสดงออกมาเถอะพวกเราไม่รังเกียจเรายังว่าเราทำไม่ใส่หมดไปในรถเขาบอกเกรงใจขับรถไปคนคันละสองคนโต๊ะอิมามทำไงเนี่ยภายในสิ่งที่เป็นห่วงผู้ว่าเขาไปคอยรับเราที่วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ราชนิเวศตอนเช้าเราก็ไปเจอผู้ว่ามาตอนเช้ามาแต่เช้าธรรมดาผู้ว่าก็ไม่มาต้อนรับเราพระเรียกเราเป็นพระธรรมดาหรือก็ท่านสั่งให้ไปแล้วก็ผู้ว่าคนหนึ่งปัตตานีนั้นขึ้นไปดูแลต้อนรับเราบนยอดเขาวัดอะไรนะที่ไปทำฐานในวิโยหลายเจ็บงานนะครับกลางคืนมีงานด้วยกลางคืนมีงานมีเกอูดูมีอะไรโนราโอ้ตอนเย็นมาแล้วเราถึงตรงนั้นปุ๊บพวกชาวมุสลิมพระพามาลำอะไรลำต้อนรับเลยร้องเพลงมุสลิมต้อนรับต้อนรับหลวงพ่อให้เกียรติหลวงพ่อผมก็คือมีเกลดูอีกพวกนุ่มๆมาเล่นกันทั้งคืนเลยเราบอกดูแลให้ดีให้กำลังเขาต้อนรับพวกเราที่มันไม่พอวัดไม่พอต้องเอาโรงเรียนเล่นเฮ้ยก็คือบอกเนี่ยตั้งแต่สร้างโรงเรียนสร้างวัดมันตั้งมีเรื่องเนี่ยไม่เคยมีใครมาเล่นอย่างนี้ตั้งคืนผมเนี่ยเพิ่งมีคณะหลวงพ่อเนี่ยที่มาเล่นให้เขาดูทั้งคืนธรรมดามืดแต่กลับบ้านไข่บ้านมันก็ที่นั่นมันจัดการกันหมดแตกวักตึกพวกกันเขาก็มีความสุขกับบอกว่าโอ้มันก็บุญนะที่ปลอดภัยแล้วก็พาไปที่วัดหลวงปู่ทวดไปวัดถ้ำอะไรไปก
ุกคนก็ดีใจแต่วันนั้นเนี่ยไม่อยากพูดไม่พูดดีกว่าผมไปทำก็ไม่พูดจบไปแต่พวกมันมันช่วยเราได้เยอะทำให้เราอยู่ดมพักใจได้แล้วก็จริงใจกับเราด้วยกำลังนี่จริงใจมากเลยโอ้อาจารย์ดูแลตัวเองให้ดีนะอาจารย์ทำงานนะกำลังนะกำลังยันยงดูแลสุขภาพให้ดีอาจารย์ทำงานหนักเป็นห่วงเรานะไปก็แต่งตัวตกอิหมับตรงตัวภรรยาลูกมาเลยมาต้อนรับทำกาแฟมาเลี้ยงต่อไปที่ไรเราก็ต้องไปแวะเยี่ยมแกบอกจะมาขอชมหมู่บ้านหน่อยแกก็พาให้ดูมันไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยใจดวงนี้เป็นศัตรูใครโยมใจดวงนี้เป็นศัตรูใครนะโยมเป็นทำไมล่ะเดี๋ยวก็เผาทิ้งไปแต่ใจดวงนี้แม่ให้มาพ่อให้มาครูบาอาจารย์ให้มาในบุญให้มาแล้วมาช่วยกันมาช่วยโรคบันนี้กันมาให้ข้าวให้น้ำให้ความคิดกันดีกว่าใจดวงนี้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมมันมีแค่นี้เองแค่กำมือเดียวคุณจะใหญ่ไปแค่ไหนก็กำมือเดียวไหมใจจะใหญ่ไหนก็แค่กำมือเดียวถึงเวลามันก็หลุดไปมันเป็นของเราหรอกเดี๋ยวก็ถูกเผาไปคุณจะเอาอะไรเมตตาเท่านั้นที่อยู่โลกใบนี้ได้ยังมีความสุขที่เราทำนี้มันทำเพื่อทุกคนเป็นเจ้าของวัดนี้ทุกคนเป็นเจ้าของศาสนานี้ทุกคนเป็นเจ้าของใช้ได้หมดคุณเป็นเจ้าของอาตมาจริงอาตมาไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำไปโยมก็อยู่กันไปพระก็อยู่กันไปเราตายแล้ววัดมันยังอยู่นะเราตายแล้วกี่คนมันยังอยู่เราจะเอาอะไรไปมันก็เอาไปได้ในความรู้สึกที่เราทำไว้ทั้งบางคนยึดติดมันว่าเป็นของกูของมึงเป็นพวกมึงพวกกูมันก็ตายกันไปทุกวันทีละคนต่อคนมันก็ตายจะหมดเนี่ย 1,500 ล้านก็ตายจะหมดอ่ะจะเหลือไหมโยมกระดูกยังไม่เหลือเลยยังไปโยนลงแม่น้ำเลยไม่มีใครจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้มันไม่มีใครเหลือหรอกโยมตอนนี้เราเอามาอวดกันได้ตอนเป็นๆนี่เอาดีมาอวดกันคุณจะทำอะไรทำสิเนี่ยมาชมกันเถอะกันเนี่ยตายแล้วจะเอาอะไรมาอวดเราอยู่อายุเรา50-60แล้วเนี่ยจะเหลืออะไรมันก็เหลือแต่ความตายความแก่ความแก่มันก็เหลืออยู่เดี๋ยวก็ไปความเจ็บก็เหลืออยู่ก็ไปความตายก็เหลืออยู่ก็ไปสิ้นสุดมันไม่มีอะไรที่จะเอาเป็นสาระมีอย่างเดียวที่เราทำไว้เนี่ยเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นผู้ให้มีสาระถ้าเป็นผู้รับเป็นผู้ขอผู้รับอย่างเดียวไม่มีอะไรคนเองกับตัวเองก็ได้อาตมาเมื่อก่อนไปกินข้าวบ้านขายเกรงใจนะเป็นเด็กอะแค่ป.3 ป.4 เกรงใจจังเลยโอ้เรากินไม่ได้ทำอะไรเขาเกรงใจนะเด็กเสียมันยังไม่เกรงใจเลยนะทำไมก่อนอาตมาไปบ้านญาติไปค้างคืนกินข้าวจะนะจะทำยังไงวะเนี่ยเรามากินข้าวของปีตุ้งเช้ามาเช้ามืดเลยจะมาไปหาพักกี่ริ้วเลยสักถูบ้านกันเลยเมื่อวานนี้กินข้าวมาไปแล้ววันนี้ต้องกินอีกเวลาเนี่ยถูบ้านใหญ่ถูหมดแล้วทั้งหลังเลยเขาไปชมแม่แล้วแม่ดีแม่มึงเลี้ยงลูกไว้ดีจังนะแม่เลยปลื้มไปด้วยอีกมึงเลี้ยงลูกมึงดีจังนะเป็นผู้ชายถูแต่เช้าเลยก็กินข้าวไปสองเวลาเป็นนี่เขาอะไปกระบิดผ้าเราไม่จะทำอะไรโยมไปสู่บ้านให้เขาเสร็จแล้วก็ลงเรือมากรุงเทพอะถูบ้านแต่เช้ามืดเลยจะวางมาก็จบถูดีด้วยเพราะเราเป็นเด็กวัดถูเป็นอะถูไงไม่ให้มีตะโกนถูพระพาสอนหมดแล้ววัดเด็กวัดที่เก่งสมัยก่อนแล้วรับความชมเชยจำมันได้ทุกวันเนี่ยแม่มึงเลี้ยงลูกดีจังนะ
แม่เราไม่ได้สอนเราแล้วแต่เราจำครูบาอาจารย์ที่ต้องถูเช้าถูเย็นอยู่วัดที่บ้านเขาไม่ให้เราถูหรอกถูไม่เกี่ยงพี่เขาถูหมดถูบ้านก็ไม่ถูนะเราอะไม่ถูหรอกมาวัดไม่ถูไม่ได้เพราะนี่ว่าพวกเรามีเท่านี้ที่เราจะให้กันนะจะด่ากันทำไมจะทะเลาะกันทำไมจะไปอวดบารมีกันทำไมบารมีนิยมนะจะยังไงก็เป็นของใครของมันคุณจะทะโยทะยานไปก็ไม่ได้โยมสมัยก่อนชื่อมนุษย์เนี่ยคนชื่อมนุษย์ต้นมนุษย์เลยบอกว่าคนไหนเกิดก่อนจะได้เป็นพระราชาพ่อก็ส่งไปเรียนด้วยกันทั้งคู่ชื่อมนุษย์คนหนึ่งชื่ออีกคนพี่ชื่ออีกคนหนึ่งแต่น้องนั้นชื่อมนุษย์พอกลับมาพอพ่อแม่ตายก็กลับมาจากเมืองศิลปะกลับมาก็ครองเมืองนี่ไอ้พวกราชการเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องไอ้น้องนั้นมันอยากได้ไอ้มนุษย์เนี่ยไอ้มนุษย์อยากได้เขาบอกพี่บอกว่าเขาเนี่ยเกิดก่อนพี่นะพระราชาเขาก็ให้ครองเมืองว่าใครเป็นพี่คนนั้นจะได้ครองเมืองก็จบกันเลยเขาก็ทำพิธีบวงสรวงว่าให้ตอบมาว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเจ้ามนุษย์นี่อยากเป็นไงใครเป็นพี่เรามนุษย์เป็นพี่ทำพิธีบวงสรวงเทวดาพอพูดกันในตัวเองจะได้เป็นพระราชาพูดสามทีได้เป็นพระราชาเลยได้เป็นไหมโยมมนุษย์ได้เป็นไหมเขาบอกมนุษย์นี่มันจริงชื่อมนุษย์มันทุกวันยังไงพอพูดหนึ่งพอรู้ข้าพเจ้ามนุษย์เป็นพี่ตอนนี้สูบไปครึ่งแข้งยุบไปเลยพี่ชายเขาบอกถ้าผิดแต่พูดใหม่นะจะไม่ลงไม่โดนตอนนี้สูบแก้ได้นะพวกอมาตย์เขารู้ว่าต้องพูดต้องเป็นน้องแน่เลยถ้าเป็นพี่จะไม่โดนสูบมันก็แค่นี้แหละไม่เชื่อนะคนมันหลงอ่ะกลับคำนะเอ้าใครเป็นพี่มนุษย์เป็นพี่ลงไปครึ่งเอวเลยกลับคำได้ยังหลุดได้มั้งเออใครเป็นพี่มนุษย์เป็นพี่จมลงเลยตอนมีสูงลงนาเวจีเลยแล้วที่สุดพี่ก็ได้เป็นเจ้าแทนกลับมาเกิดคือพุทธเจ้าแล้วก็เทวทัตรู้สิคนเรามันอยากไหมมันไม่ได้เป็นนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะถ้าไม่มีบุญก็เลยเรียกมนุษย์ทุกวันไงมนุษย์มีสัจจะก็ได้ดีไปมนุษย์ไม่มีสัจจะก็เสียมนุษย์ไปก็มีมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์ยักษ์โคมนุษย์พรหมโมมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวมนุษย์พรหมโมก็มีศีล5ศีล8มีสมาธิเป็นพรหมวิหาร4ก็เป็นพรหมโมเมตตาณามุจาวเบขานี่เป็นพรหมโมมนุษย์นี้มีความละอายกระจายโอตปะความเป็นโกตปะไม่เบียดเบียนใครทั้งกายวาจาใจเป็นมนุษย์เทโวตายแล้วไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดามนุษย์ยักษ์โคก็นี่เนี่ยอยากจะกินแย่งกันใช้เอาเปรียบเอารักกันเนี่ยมนุษย์ยักษ์โคโกงกินกันเนี่ยมนุษย์ยักษ์โคด่าว่ากันเนี่ยพวกยักษ์เนี่ยนะโยมมนุษย์ยักษ์โคมนุษย์แต่เดรัจฉานโนนี่เนี่ยผิดผัวเขาเมียเขาเอากันไม่เลือกหน้าเลือกตาเนี่ยชอบโกงกันเนี่ยเมียมนุษย์แต่เดรัจฉานโนตัวมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานหลักพรหมจีฆ่ากันเนี่ยจริงๆยิ่งเราเนี่ยมนุษย์เดรัจฉานโอ้เพราะมาเดรัจฉานก็ไม่มีคนหมายใช่ไหมเดี๋ยวอะไรกูก็รักกูก็โมยกูก็เอาได้ทุกอย่างอ่ะนกหนูปูปลาเนี่ยมนุษย์เดรัจฉานโอ้ไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมนี่ใช่เลยด่ากันทะเลาะกันเนี่ยมนุษย์เดรัจฉานโอ้ด่ากันทะเลาะกันนี่ใช่นะเ
นุษย์จะเปย์ต่อคนโลกมากมนุษย์จะเปย์คนนี้ได้เท่าไรก็ไม่พอไม่เคยทำบุญทำทานเลยจะเอาได้อย่างเดียวจะเอารวยอย่างเดียวพวกนี้มนุษย์จะเปย์ต่อทำของปลอมมาขายเนี่ยมนุษย์จะเปย์ต่อพวกโลกมากเอาของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ก็ใครครูเอาหมดแหละขอให้ครูรวยครูมีอย่างเดียวมนุษย์จะเปย์ต่อเท่าไรก็ไม่พอกินเหล้าเมายาเนี่ยก็มนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพวกนี้พุทธเจ้าท่านแสดงนะไม่ใช่พ่อแสดงนะทุกวันนี้มันก็แย่มันก็เป็นสัตว์ขึ้นทุกวันใช่ไหมทะเลาะกันนี่ก็เป็นสัตว์เป็นยักษ์ไหมเรากันด่ากันเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดโตใหญ่แค่ผามเนี่ยไม่ใส่บาตรพุทธเจ้าไม่ทำอะไรใครโตตายไปเป็นสุนัขหมาดำเลยเป็นสุนัขหมาดำเป็นเศรษฐีมีเงินฟังก็บัตรไว้ด้วยความโลภเลยตายไปเป็นสุนัขหมาดำแต่สมัยเนี้ยโหแค่ไหนนะมันจะไม่ใช่หมาดำอย่างเดียวมันเจอหมาดำขี้เลื้อนนี่นั่งเกานอนเกาเลยมาใส่เลี้ยงแล้วหมาในเลี้ยงทุกอย่างเลยเวลาเป็นขี้เลื้อนมันดึงหนังออกกันนะโยมกัดหนังตัวเองออกกันนะเรื่องทิพย์เราบอกโอ้ทำไงจะให้มันหายมันขึ้นไปนั่งอาสนะพระไงมันเลยเป็นหมาขี้เลื้อนหมาดำเราก็ทำไงดีหมามันเป็นขี้เลื้อนอยู่ที่ถ้ำกระเพาะมาอยู่ข้างนอกก็พามันมาอยู่ด้วยจับได้ก็เอาสมเอาแฟบฟอกเลยโยมฟอกเลยไอ้ขี้เลื้อนตัวเนี้ยแต่ก่อนขนมันสวยนะพอเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปเลยเช็ดแล้วก็ไปพออีก3วันก็มาฟอกใหม่พอแล้วก็ปล่อยอีกเวลาขนขึ้นสวยอย่างเดิมแฟบเนี่ยใช้ได้อยู่มองไม่เอาอะไรเพราะเล่นแฟบเลยฟัดสองทีขนขึ้นสวยอย่างเดิมแล้วเราก็ไล่มึงจะไปนอนที่นั่งละจะไปนอนจะไปเหยียบที่นั่งละนะเดี๋ยวที่เรียนกินอีกเคยรักษามันมาที่เรียนหนังกลับเลยยมที่เรียนหนังกลับเลยหนักกัดแล้วเอาแป๊บเนี่ยทาฟอกเลยก็ตากแดดฟอกตากแดดสองสามครั้งขนขึ้นอย่างเดิมไม่ต้องไปซื้อยาตลาดหรอกยาหลวงพ่อเนี่ยแม่นเลยนึกไงก็เอางั้นแหละเราก็ไม่ยอมอะไรช่วยมันได้ชื่อไอ้ดำแล้วไอ้หมีอยู่จริงๆมันเป็นหมาชาวบ้านมันตามเรามาจะบินจะบานเราอยู่ที่ถ้ำมันก็เหมือนเป็นเพื่อนเราเนี่ยพวกเราต้องสัมมาทิฏฐิต้องเชื่อว่าบุญเนี่ยช่วยเราได้บาปทำลายเราได้กรรมดีเนี่ยจะเป็นธงชัยของพวกเรากรรมดีนี่จะตามส่งผลถึงสมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานจะช่วยพวกเราได้ช่วยประเทศไทยได้ใช้บ้านช่วยเมืองเราได้ไม่ด่าใครไม่ทะเลาะกับใครไม่แช่งใครไม่อิจฉาใครไม่ให้ร้ายใครมองตัวเองอย่างเดียวว่ามีบุญแค่ไหนมีบาปแค่ไหนทำดีได้แค่ไหนทำช่วยเราจะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่เส้นทางของพุทธะได้ยังไงเราจะได้ไปตรงนี้เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปจะได้ไปสู่สวรรค์สู่นิพพานที่ดีเพราะเราจะไม่สร้างกรรมเวรให้ใครเพราะชีวิตใครๆก็รักสมบัติใครๆก็รักในหลวงเรารักท่านเพราะท่านลำบากมามากตั้งแต่เกิดมาท่านลำบากต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วไปเกิดเมืองนอกพระราชินีก็ลำบากเราไม่ลำบากอย่างท่านเข้าใจไหมเราไม่ลำบากอย่างท่านท่านลำบากมากกว่าเราจะตอบแทนบุญคุณบ้านเมืองได้ก็ต้องให้ในหลวงสบายให้พระราชินีสบายประเทศไทยเราจึงจะเจริญให้สังฆราชท่านมีความสุขศาสนาต้นฉบับเพราะตัวเราเขายอมรับศาสนาพุทธประเทศไทยครับเราเป็นศูนย์กลาง
เราไม่มีอะไรที่จะติเตียนพวกเราเลยพวกเราเพียงแต่ทำใจให้เข้าใจเท่านั้นเองอย่างที่ว่ามันไม่เจริญไม่เจริญตรงไหนทำไมจะมาไม่ต้องซื้อน้ำกินมาเจริญไหมล่ะลงเรือมาจากสุพรรณบุรีมากรุงเทพมันเจริญไหมล่ะโอ้โหบางกอกไม่มีอะไรเลยแต่คนบางกอกดีมันเจริญคือจิตใจของคนไม่ตากันไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกกันนี่คือความเจริญของบ้านนั้นเมืองนั้นสัมมาทิฏฐินี่เจริญตลอดคนไม่ทำบาปเนี่ยเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่อิจฉากันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเนี่ยจะเอาไฟเผาอกตัวเองทุกวันทุกคืนจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปเขาต้องกินยานอนหลับจนตายเวลาตายเขาพึ่งตัวเองไม่ได้โยมต้องไปเข้าโรงพยาบาลให้ออกซิเจนต้องไปกินยาแล้วก็ประสาทคนคลั่งเขามีนะเผลอเลยแต่จะตายในเผลอคนรวยๆบางคนเผลอเพราะจิตไม่สงบหมอต้องเอายามอร์ฟีนให้กินฉีดให้หลับฉีดให้หลับฉีดให้หลับเพราะไม่งั้นมันคลั่งคลั่งจากนี้ทั้งจากรบกวนหลงที่เองไม่เคยสมบัติภาวนาเนี่ยคลั่งอยู่ที่เองสะสมอารมณ์ไว้นี่ไม่สมหวังไงแก่เราทำอะไรไม่ได้ตายเราทำอะไรไม่ได้ก็คลั่งต้องยาหมอก็ต้องใช้มอร์ฟีนบางทีมัดเท้ามัดมือเลยนะไปดูที่โรงพยาบาลมัดเท้ามัดมืออย่าตายโดนมัดนะคนรวยๆคนฉลาดฉลาดด้วยเนี่ยด็อกเตอร์นี่ก็โดนมัดทุกคนเนี่ยจิตมันไม่สงบฉลาดแรงฉลาดนึงพระอรหันต์มีไหมพระอรหันต์ต้องโดนมัดไหมตามมหาบัวต้องโดนมัดด้วยภูสวรรค์ต้องโดนมัดไม่ต้องมัดอาตมาวางแก้ออกหมดเลยภูสวรรค์อย่าห้ามห้ามมัดแล้วเอาตัวไม่รอดกันเนี่ยจะไปด่าใครแช่งใครเวลาจะตายในทรมานนะคนทำบาปไม่ยอมต้องเอายามอร์ฟีนไปดับความกระวนกระวายพวกเราต้องเมตตาสวดมนต์ให้เยอะๆภาวนาเยอะๆอย่าไปโกรธกันอย่าไปเกลียดกันอย่าไปอิจฉากันใครทำกรรมยังไงได้อย่างนั้นโยมไปฝืนแท้ตาเขาไม่ได้ดวงเขาเป็นโจรน่ะเราจะมาเราจะให้เขาเป็นผู้ดีได้ไงเมื่อลงคุริมานนะคนที่แก้องค์คุริมานได้คือพุทธเจ้าองค์คนเดียวดวงชะตาองค์คุริมานใครช่วยไม่ได้เพราะดวงเขาแข็งตอนเกิดมาปุ๊บโหนก็สมัยก่อนโหนมันดีก็สมัยนี้นะเกิดไฟลุกในครังเลยไฟลุกในครังดาบรบกันเองดังกระทานขังเลยขังแสงพระเจ้าดีก็ตกใจว่าอะไรเกิดให้โหนมาทำนายทำไมก่อนต้องทำโหนมาทำนายที่ทำไมขังแสงมันจะลุกเป็นไฟดาบลบกันเองเชิงชังเชิงชังเลยลิบเปลิบบาปกระทานก่อนมาแหล่งไหมมาดูอ๋อพระองค์จะมีคนดวงโจรมาเกิดในวันนี้จะเกิดดวงโจร13ค่ำสงกรานต์นี่จะเกิดสงกรานต์ค่ำเลยนะดวงโจรจะเกิดคนคนนี้เกิดมาจะฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันถ้าเกิดวันนี้จะเป็นดวงโจรพระเจ้าพิมก็ให้ไปดูเลยรุ่งขึ้นให้ดูเลยว่าใครที่เกิดวันนี้มาวันที่13ค่ำเนี่ยพอเกิดปุ๊บมันลบกันในครั้งเลยก็ไปสืบโดยไม่มีใครนอกจากบ้านโปโรหิตมีลูกคนแรกก็ไปเอามาโปโรหิตก็รู้ข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารให้ดูแล้วว่าเป็นดวงโจรจะฆ่าคนเป็นพันก็ไปถวายเลยลูกก็มองฉันพระองค์ทรงประหารเลยถ้าเป็นดวงโจรทรงประหารทิ้งเลยก็มองฉันจะไม่เสียดายพระมอมฉันรักษาราชบัลลังก์รักษาพระองค์ไว้ลูกมอมฉันมีใหม่ได้คนนี้ฆ่าทิ้งเลยดูที่เขารักบ้านเมืองไหมเขาไม่เอาลูก
าไปเลยทั้งที่เมียบอกยาเลยอูจะมาฆ่าลูกยังไงแม่มันรักหัวใจนะร้องไห้เสียใจบอกอย่าฆ่าลูกฉันไม่ได้เขายังไม่ได้เป็นโจรเขาเพิ่งจะเกิดพระเจ้าพิมพ์บอกไม่เป็นไรเลี้ยงเขาไว้เธอไม่เอาฉันรักเป็นลูกฉันเลยเดี๋ยวถ้าเขาเป็นโจรฉันจะปราบเขาเองยายนี่ก็ไม่กลัวโจรเลยเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าเขาเป็นโจรฉันจะปราบเขาแต่ฉันจะเลี้ยงเขาเป็นบัณฑิตฉันคิดว่าคนเนี่ยอยู่ที่บุญอยู่ที่ความดีความอบรมเอาละเราจะตั้งให้ชื่อว่าอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครถ้าชื่อว่าอหิงสกะไม่เบียดเบียนใครโอ้โหแม่คดีใจเนาะลูกกูไม่โดนประหารแล้วก็หน้าตาน่ารักร่างกายสมบูรณ์อ่ะลูกผู้ดีอ่ะเลี้ยงมาโตพอมาก็พูดได้โอ้น่ารักวิ่งได้น่ารักอหิงสกะไม่มีแววเป็นโจรเลยพระเจ้าอยู่บางนี่ไงดูสิเขาเป็นเด็กดีมากเลยถ้าเราฆ่าเขาเสียดายตายไอ้หญิงสกะฉลาดมากเลยไม่พูดจาไพเราะด้วยพูดจาไพเราะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยดื้อดึงเลยเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเลยกลายเป็นว่าไม่มีดวงฆ่าคนเลยเพราะผู้ดีเขาเลี้ยงให้พูดเพราะพอโตขึ้นมาเขาส่งไปเรียนศิลปศาสตร์เหมือนกับตักศิลาตักศิลานี่ไปเป็นร่วมๆพันกิโลนะโยมเมืองที่ทุกวันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเมืองปากีสถานตอนออกตอนตกส่งไปเรียนพอเรียนจบลูกศิษย์ก็บอกว่าก็เกลียดองคุลิมานว่าองคุลิมานเนี่ยเรียนอะไรสำเร็จเร็วหมดเลยปันดาบใครก็สู้ไม่ได้ยิงธนูก็สู้ไม่ได้วิชาหมอวิชาแพทย์มันเก่งไม่หมดว่ามันไม้จริงๆทุกคนรวมวิชามาเลยว่าไอ้คนอย่างนี้ต้องกำจัดมันต่อไปมันกลับบ้านเมืองมันเป็นใหญ่เราแย่เลยสู้มันไม่ได้แล้วเกิดรวมหมู่อิจฉาองคุลิมานอิจฉาอหิงสกะอาจารย์อาจารย์ไม่คิดเลยว่าในอหิงสกะเนี่ยดวงเขาเป็นโจรอาจารย์ถ้าอาจารย์เลี้ยงไว้นานๆจะฆ่าอาจารย์นะเดี๋ยวมันจะฆ่าพวกเราตายหมดเลยเนี่ยอาจารย์ไว้ใจไม่ได้ไงอาจารย์ก็โอ้ยมันเด็กน่ารักจะมาทำอะไรเราได้มันเคารพเราจะตายยุทุกวันของเราพยุทุกวันเป็นไงโยมยุทุกวันทุกวันนะครับอาจารย์เออดวงมันจริงวะดูลักษณะมันกำยำมันเรียนอะไรชนะคนอื่นหมดเออนี่แต่มันฆ่าเราพริบตาเดียวเราก็ตายกันหมดเลยเนี่ยมันมีวิชารุนแรงมากมันทำอะไรสำเร็จหมดอาจารย์เริ่มกลัวลูกศิษย์แล้วสิกลัวลูกศิษย์จะเป็นดวงโจรแม่โหนทำนายไว้ด้วยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่สุดจะไม่ดีจะกำจัดลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็อ่อนน้อมนำตนรักอาจารย์เอางี้นะท่านอหิงสกะเธอเรียนจบวิชาหมดทุกอย่างแต่เหลือวิชาร่องหนหายตัววิชาโยโย่ของมันเธอยังเรียนไม่จบจะทำให้อาจารย์วิชาผมว่าท่านเธอต้องไปเอานิ้วคนมาพันนิ้วเอานิ้วคนมาพันนิ้วเราจะสอนวิชาให้เธอเราคิดว่าไปฆ่าคนไม่กี่คนก็คงฆ่าตายเธอไปเอาวิชามาเอาบนนิ้วมาอินทกาก็ฆ่าไปฆ่าไปก็ลืมนับโอ้โหก็เลยทำไมจำไม่ได้มันฆ่าจริงก็คือมันฆ่าหลายคนก็เลยเอาวายมาร้อยเอานิ้วตากแดดนะครับคล้องคอหนึ่งศพก็ร้อยหนึ่งศพก็องคุลีหนึ่งก็เลยคนเห็นก็จนองคุลีมาองคุลีมาก็คือองคุลีก็คือนิ้วไม่ใช่อหิงสกะอหิงสกะไปไม่เบียดเบียนใครที่สุดก็ฆ่าไปนะเข้าเข้าสุดท้ายพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าบารมีองคุลิมานถึงเวลาแล้วที่จะเป็นพระอรหันต์ได้พุทธเจ้าก็รู้เหตุปัจจัยคนแม่ก็พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็รู้ว่าฆ่าคนเป็นพันๆแล้วก็เดือดร้อนมากคนก็มาร้องเรียนว่าพระองค์ช่วยปราบจงนองคุลิมานทีตอนนี้ทำไร่ทำนาไม่ได้เลยมันมารอบฆ่าทุกคนไม่ฆ่าออกทุกไร่ทุกนาหาความสุขไม่ได้จะไปอยู่ตรงก็ส่งประชุมกองทัพเลยไปปราบแต่มานึกอีกครับโหนมันทำนายว่าใครสู้ไม่ได้โอ้โหแล้วเราจะสู้ไหวเรานี่ก็เป็นคนที่มีกำลัง10 คนเอาไม่อยู่